ไม่ว่าเราจะให้อะไรกับพระเยซูสิ่งที่เราให้ไม่ว่าจะมากแค่ไหนในชีวิตของเราสุดกำลังของเราแล้วมันก็ยังไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่พระเยซูยอมตายที่แม้กรีนเพื่อหลั่งเลือดล้างบาปคนชั่วอย่างเราได้นั่นคือสิ่งที่นางมารีสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพระคุณที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าที่เธอรู้ว่ามันไม่มีอะไรแพงเกินที่จะให้กับพระเยซูอีกแล้วอย่าว่าแต่น้ำมันเลยชีวิตของเธอก็สามารถถวายให้กับพระเยซูคริสต์ไม่ว่าความตายจะเกิดขึ้นจากการเชื่อพระเยซูติดตามพระเยซูรับใช้พระเยซูเธอก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะเมื่อเธอตายเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ท่านเราเห็นว่าคนที่รู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นจะไม่มีคำว่าเสียดายที่จะให้สิ่งใดกับพระเยซูคริสต์และจะไม่มีอะไรที่แพงเกินกว่าที่จะเสียสละเพื่อยกชูพระเจ้าและทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการดำเนินชีวิตและการรับใช้หรือการเสียสละของเราเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้พี่น้องหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่จะเป็นมิชลีในการเปิดงานพระเจ้าในตำบลต่างๆอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาก็ใกล้เต็มทีละสถานการณ์ต่างๆในโลกก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใกล้เวลาที่จะสิ้นยุคและมากยิ่งกว่านั้นเราก็เห็นว่าความตายอยู่ใกล้ตัวเรานั้นตลอดเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นคือเป้าหมายที่พระเจ้าอยากให้เรารับใช้อยากให้เราเกิดผลสูงสุดก่อนวันที่เราจะไปอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้ารายงานเพราะฉะนั้นอยากให้เราทุกคนรับใช้พระเจ้าใช้โอกาสวันเวลาที่เรามีอยู่โดยพระคุณพระเจ้านั้นทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเยซูคริสต์และในเช้านี้อยากจะแบ่งปันพระวจนะในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อ6ถึงข้อ13ก็จะพูดถึงเรื่องการดีที่เขย่าโลกการดีที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำมีผลต่อโลกนี้ตามสิ่งที่พระเยซูได้หนุนใจท้าทายเราว่าการกระทำของเธอในวันนี้ในเหตุการณ์นี้จะเรื่องลือไปทั่วโลกนี้ที่ทุกที่ที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกประกาศไปถึงคนทั้งหลายจะระลึกถึงการดีนี้นั่นคือการดีที่เขย่าโลกการดีที่ไม่มีวันดับไม่มีวันสูญสิ้นแต่จะอยู่ในความทรงจำจะอยู่ในการกล่าวขวัญถึงของคนมากมายที่ได้เรียนรู้ได้สัมผัสสิ่งที่เธอได้กระทำในเหตุการณ์นี้มัทธิวบทที่26ข้อที่6ถึงข้อ13บอกว่าในเวลาที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อนและขนาดเมื่อทรงนั่งเสวยพระกยาหารอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งถือพระอบน้ำมันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์และเทน้ำมันนั้นบนพระเศียรของพระองค์และพวกสาวกของพระองค์เมื่อเห็นก็ไม่พอใจจึงว่าเหตุไฉนจึงทำให้ของนี้เสียเปล่าน้ำมันนั้นถ้าขายได้ก็จะได้มากได้เงินมากและจะแจกจ่ายให้คนยากคนจนก็ได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสแก่เขาว่ากวนใจผู้หญิงนี้ทำไมเขาได้กระทำการดีแก่เราด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปซึ่งผู้หญิงนี้ได้เทน้ำมันหอมลงบนกายเราเขาก็ทำเพื่อการศพของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าการซึ่งหญิงนี้ได้กระทำนั้นจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาในที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไปทั่วพิภพให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายเพื่อเป็นสิ่งที่ท้าทายหนุนจิตชูใจเรากระตุ้นเราให้มีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นพรต่องานของพระเจ้าและต่อคนมากมายและเป็นสิ่งที่หนุนใจคนอีกมากมายได้เรียนรู้และเป็นรับแบบอย่างที่ดีผ่านการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและถูกต้องคือการทำการดีเพื่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะรับเกียรติเพื่อคนมากมายจะรับพรเพื่อเราทั้งหลายจะได้ใช้ชีวิตอย่างสำแดงถึงพระคุณความรักที่เรามีต่อพระองค์ผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศในชีวิตเราทั้งหลายแต่ละคนด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องเรามักจะได้ยินคำพูดที่พูดถึงบางคนที่ทำอะไรเด่นๆดังๆแล้วก็อาจจะมาจากสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องมากนักไม่ว่าจะเป็นการทำสิ่งที่ดังทางดีทางร้ายเราก็มักจะบอกว่าคนเหล่านี้ทำเพราะว่าอยากดัง
หรือว่าเป็นงานประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างภาพแต่ในเหตุการณ์ตอนนี้ที่ผู้หญิงคนนี้ได้กระทำไม่ใช่เป็นการอยากดังไม่ได้เป็นการสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูดีและมีคุณค่าขึ้นในสังคมในยุคนั้นในเวลานั้นและเมื่อเราเห็นการกระทำที่ดังหรือการกระทำที่มีอิทธิพลต่อคนหมู่มากที่คุณจะต้องกดไลค์กดแชร์หรือติดตามอย่างมากมายเนี่ยก็มักจะมีทั้งสองด้านคือ1ดังในทางดีและดังในทางร้ายหรือบางทีก็ดังในทางบวกบางทีก็เป็นการดังในทางลบแต่สำหรับคนของพระเจ้านั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่ดังในทางบวกดังในทางดีและก็เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่สัญญาว่าพระองค์จะยกชูเราขึ้นในพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติก็บอกว่าคนที่เดินตามคำสอนของพระเจ้าและทำตามการทรงนำของพระเจ้าเขาจะเป็นหัวเขาจะไม่เป็นหางชีวิตเขาจะสูงขึ้นทางเดียวไม่มีวันตกต่ำลงและย่ำแย่ลงและก็เขาจะเป็นเกลือและแสงสว่างต่อโลกนี้ที่โลกนี้จะเห็นความจริงของการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์แต่การที่เราจะเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกหรือการที่เราจะเป็นหัวและก็สูงขึ้นทางเดียวนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อดำเนินชีวิตอยู่ในวิถีทางของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามหลักการพระวจนะของพระเจ้าและเรียนแบบอย่างของชีวิตของพระเยซูคริสต์พระสัญญาเหล่านี้ก็จะเป็นจริงในชีวิตเราทุกคนในทุกบริบททั้งในชีวิตส่วนตัวในชีวิตการงานการรับใช้หรือในภาพรวมของสังคมพระเจ้าก็จะทำให้พระสัญญานี้เกิดขึ้นเป็นจริงคือเราจะเป็นหัวเราจะเป็นเกลือและแสงสว่างเราจะมีอิทธิพลทางบวกกับคนมากมายรอบข้างและทำให้คนมากมายได้รับแบบอย่างที่ดีจากชีวิตของเราความจริงเราเห็นความจริงที่อยู่ในพระวจนะเราเห็นตัวอย่างในพระวจนะเช่นชีวิตของอับราฮัมพระเจ้าสัญญาว่าเจ้าจะรับพรเมื่อเราเจ้าเชื่อฟังเราเดินตามการทรงเรียกของเราเราจะยกชูเจ้าให้มีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปและคนมากมายจะรับพรเพราะชีวิตของเจ้าอับราฮัมก็เป็นคนนั้นที่พระเจ้าทรงยืนยันทำตามพระสัญญาเมื่อเขาตั้งใจเชื่อฟังทำตามการทรงเรียกพระเจ้าและเดินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าชีวิตเขาก็สูงขึ้นทางเดียวและชีวิตเขาก็รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมายและก็เริ่มถูกเจอไม่เป็นพรแก่คนในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโมเสสก็เหมือนกันดาเนียลก็เหมือนกันเขาเป็นหัวไม่เป็นหางในทุกที่ที่พระเจ้าวางเขาไว้เพราะว่าเขาเชื่อฟังทำตามพระเจ้าและเดินตามหลักการพระองค์เสมอให้เกียรติพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระองค์นั้นคนของพระเจ้าจะดังตามพระสัญญาและรับการยกชูจากพระองค์ทุกสิ่งที่เราทำก็จะมีอิทธิพลต่อคนอื่นในทางบวกเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตบนการยกชูของพระเจ้าที่ผ่านทางการดำเนินชีวิตและการรับใช้ที่ถูกต้องตามพระวจนะในพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราเห็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นคนที่ต่ำต้อยเป็นคนที่ผิดพลาดในชีวิตและมีปัญหามากมายแต่เมื่อเขาได้รู้จักพระเจ้ารับพระคุณความรักของพระเจ้าเธอได้รับการขับผีออกเธอได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในหลายๆด้านและมากกว่านั้นไม่เพียงแต่เธอคนเดียวครอบครัวเธอก็รับการอวยพรมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่น้องชายของเธอคือลาซารัสได้เสียชีวิตไปนำความโศกเศร้ามาสู่ครอบครัวนี้ที่อาจจะไม่มีพ่อมีแม่แล้วและก็มีน้องชายคนหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวในอนาคตแต่ต้องจากไปในวัยอันน้อยนิดทำให้ทุกคนโศกเศร้าแต่พระเยซูได้สำแดงความรักและพระคุณและฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่ในการชุบชีวิตของลาซารัสให้เป็นขึ้นมาอีกครอบครัวนี้ตื่นเต้นน้องที่ตายจากไปอยู่ในช่วงโศกเศร้าในงานศพกับเป็นความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่ทำให้คนตายฟื้นและคนตายคนนั้นก็คือน้องของเขาที่แม้ตายไป4วันฝังในอุโมงค์แล้วก็ยังสามารถฟื้นขึ้นมาได้และอยู่ร่วมกับเธอต่อไปนั่นคือและก็เป็นประจักษ์พยานให้คนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฤทธิ์เดชที่ไม่มีขีดจำกัดของพระเยซูคริสต์ที่อยู่เหนือทุกสิ่งแม้ความตายก็ตามในเหตุการณ์ดังนี้ทำให้เธอที่ได้รับการยกชูชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงก็เธอก็มีความตั้งใจมีความคิดว่าเธอจะทำยังไงดีที่จะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าในเหตุการณ์ตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เธอตั้งใจว่าจะยกชูพระเยซูคริสต์จะตอบจะสำแดงความรักกับพระองค์จะสำแดงการสำนึกในพระคุณที่มีต่อพระองค์และก็ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่12ข้อที่3ก็บอกว่าเรือนนั้นก็หอมฟุ้งไปด้วยน้ำมันนั้น
และพระเยซูก็ยืนยันต่อมาบอกว่าการดีที่ผู้หญิงคนนี้ทำนั้นจะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาในที่ไหนๆที่ข่าวประเสริฐถูกประกาศไปถึงและโดยเฉพาะทั่วพิภพเรือนก็หอมฟุ้งและสิ่งดีเหล่านี้พระเยซูบอกว่ามันจะไม่ดับมันจะไม่จบอยู่เพียงแค่ในพระคัมภีร์แต่มันจะเป็นที่กล่าวขวัญถึงของคนที่เชื่อในพระเจ้าทั่วโลกที่อ่านพระคัมภีร์และไม่เพียงแค่นั้นข่าวประเสริฐประกาศไปที่ไหนเรื่องราวของเธอก็จะถูกนำมาพูดถึงและก็เห็นคุณค่าการกระทำที่ดีเหล่านี้ฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนมีชีวิตเหมือนนางมารีที่ทุกสิ่งที่เราคิดที่ทุกสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติและเป็นสิ่งที่ทำให้คนมากมายได้รับพรและเป็นเหตุทำให้คนมากมายได้เรียนแบบอย่างชีวิตของเราที่ทำสิ่งที่ดีและถูกต้องเรื่องราวของเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในพระคัมภีร์3ตอนก็คืออยู่ในมัทธิวบทที่26ข้อที่6ถึง13อยู่ในมาระโกบทที่4ก็3ถึง9อยู่ในยอห์นบทที่12ข้อ1ถึง8แสดงว่าพระคัมภีร์ทั้ง4เล่มบันทึกเหตุการณ์นี้เลยมันสำคัญมากมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะต้องบันทึกเพื่อให้คนรุ่นหลังไม่ว่าจะอ่านมัทธิวมาระโกลูกาก็ยังได้ยินเรื่องนี้ได้รับรู้ข่าวเรื่องราวความจริงนี้แล้วก็รับแบบอย่างที่ดีนั้นการกระทำของเธอจึงเป็นสิ่งที่มีผลอิทธิพลในการเขย่าวิญญาณของคริสเตียนที่จะเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตแบบอย่างนี้และก็เป็นการกระทำที่แตะต้องความโปรดปรานของพระเจ้าและนำมาซึ่งการอวยพรของพระองค์เป็น3สิ่งที่เราเรียนรู้จากการดีที่เธอทำที่เขย่าโลกเป็นการดี3อย่างที่สำแดงถึงลักษณะ3ประการวันนี้ถ้าเราอยากจะทำการดีที่เขย่าโลกการดีที่ทำให้คนได้รับการแรงดลบันดาลใจที่อยากจะเรียนแบบเดินตามเราจะต้องทำการดีในลักษณะ3ประการที่สำแดงออกผ่านการกระทำของนางมารีในเหตุการณ์นี้การดีที่เขย่าโลกที่พระเยซูได้ชมเชยและก็พูดถึงก็คือสิ่งแรกคือการดีที่ทำจากท่าทีภายในที่ถูกต้องต้องเป็นการดีที่ทำจากภายในที่ถูกต้องถ้าการดีที่เราทำมันดีจริงแต่มันทำมาจากแรงจูงใจที่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองการดีนั้นก็จะไร้ค่าไร้ประโยชน์และไร้ความหมายในสายพระเนตรพระเจ้าเพราะทุกการดีที่เราจะทำออกมาเนี่ยมันต้องมาจากภายในที่ถูกต้องก็คือแรงจูงใจที่ถูกต้องการกระทำของนางมารีครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำเพียงเพราะต้องการหิวแสงมีคนมากมายอยากจะทำนู่นนี่มีงานที่ไหนก็โผล่ไปที่นั่นโชว์ตัวให้คนเห็นทำทุกอย่างที่จะทำให้คนรู้ว่าฉันมีคุณค่าฉันโด่งดังฉันมีความสามารถและฉันก็กลายเป็นคนที่ดังขึ้นภายในเวลาข้ามคืนข้ามคืนมีคนติดตามฉัน2ล้านวิวโอ้รู้สึกว่าฉันดังมากและจากเหตุการณ์ที่คนติดตามคนรับชมคนเข้าถึงความการแสดงออกของฉันใน TikTok ในนู่นนี่ฉันก็ได้ผลประโยชน์มากมายฉันก็ดังขึ้นมาแล้วก็อาจจะได้เงินได้ทองหลายอย่างแต่นางมารีเธอไม่ได้ทำสิ่งที่เธอทำในเหตุการณ์นี้เพราะหิวแสงหรือเพราะอยากดังเพื่อให้คนทั้งหลายมากมายในหมู่บ้านนี้ยอมรับเธอแต่เธอทำเพราะเธอรักพระเยซูเพราะเธอสำนึกในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเธอในส่วนตัวและมีต่อครอบครัวของเธออย่างที่ผมได้พูดไปแล้วเธอพยายามที่จะคิดและวางแผนอยู่หลายวันว่าเมื่อรู้ข่าวว่าพระเยซูจะมาเมืองนี้เธอรู้สึกว่านั่นคือโอกาสพิเศษนั่นคือโอกาสที่ดีไม่ใช่พระเยซูจะว่างที่จะมาที่หมู่บ้านนี้ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนแต่อาจจะหลายปีพระองค์ไปพันธกิจในที่นู่นที่นี่และวันนี้พระองค์เสด็จมาที่หมู่บ้านนี้มันเป็นโอกาสที่สุดยอดที่สุดที่เธอรู้ว่าเธอสามารถทำอะไรที่เธอสามารถทำได้เพื่อพระเยซูที่เธอรักพระเยซูที่เธอศรัทธาพระเยซูที่เธอนั้นบูชานับถือเธอตั้งใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่เธอตั้งใจแม้เธอเองอาจจะไม่ได้ทำดีเท่ากับคนอื่นคนที่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเธอโดยกำลังและทรัพยากรก็คือซีโมนก็เป็นเจ้าของบ้านที่เปิดบ้านออกเลี้ยงพระเยซูในวันนั้นที่พระเยซูมาหมู่บ้านนี้พระองค์ก็มากินเลี้ยงที่หมู่บ้านนี้และครอบครัวและซีโมนก็เป็นคนที่เคยเป็นคนโรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาไม่หายเป็นโรคที่สังคมรังเกียจแต่พระเยซูได้รักษาซีโมนคนนี้ให้หายโรคเรื้อน
และคนซีมวนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ตื่นเต้นที่จะสำแดงความรักความสำนึกในพระคุณของพระเยซูคริสต์ก็เลยเปิดบ้านออกจัดงานเลี้ยงต้อนรับพระเยซูอย่างสมเกียรตินางมารีอาจจะเป็นคนนี้ไม่รวยขนาดนี้ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับซีมอนแต่สิ่งที่เธอทำก็คือเธอใช้ทุกสิ่งที่เธอมีอันเป็นสิ่งที่ดูเหมือนมีค่าในชีวิตของเธอก็คือเงินจำนวนหนึ่งที่ได้สะสมมาไว้ทั้งปีแล้วก็ซื้อน้ำมันไว้สำหรับตัวเธอเองเธอคงไม่ได้คิดว่าจะมาซื้อน้ำมันนี้สำหรับพระเยซูเพราะก่อนหน้านั้นเธออาจจะไม่รู้จักพระเยซูไม่เคยสำนึกถึงไม่เคยสัมผัสถึงความรักความเมตตาหรือพระคุณของพระเยซูคริสต์แต่คงจะซื้อไว้สำหรับการใช้ในงานของตัวเองเช่นงานแต่งงานหรืองานวันสำคัญต่างๆที่เธอตั้งใจไว้แต่เมื่อเธอได้สัมผัสความรักของพระเยซูคริสต์พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีเธอมีความรู้สึกปรารถนาเอาน้ำมันนี้แหละถึงแม้มันจะแพงแค่ไหนและมันมีไว้สำหรับตัวเองในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแต่ยินดีที่จะให้กับพระเยซูคริสต์เราจึงเห็นภาพถึงสิ่งที่พระเยซูได้พูดในมาระโกบทที่14ข้อ8ว่าเธอได้ทำสิ่งที่สุดกำลังของเธอที่มีต่อพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะเป็นใครมีกำลังหรือศักยภาพมากแค่ไหนซึ่งมักจะไม่เท่ากันแต่เราสามารถสำแดงความรักและการสำนึกในพระคุณพระเจ้าได้อย่างเต็มที่และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระองค์จากกำลังที่เรามีความสามารถที่เรามีอยู่นางมารีไม่ได้มีเท่ากับซีโมนแต่ทุกสิ่งที่เธอมีในความสามารถของเธอที่เธอสามารถทำได้เธอก็จะทำสุดกำลังเพื่อจะสำแดงถึงการสำนึกพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเธอน้ำมันนี้เมื่อเทียบถึงราคาปกติถ้าในวันนี้ก็ประมาณ 90,000 บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงต่อวันสมมติว่าค่าแรงวันนึง300นางมารีนี้ใช้เงินซื้อน้ำมันนี้ด้วยจำนวนค่าแรง300วัน300เดนาริอันเดนาริอันก็คือค่าแรงของคนฮะคน1วันโดยปกติค่าแรงทั่วไปของคน1ไทที่ทำงาน1วันก็จะได้300ได้1เดนาริอันถ้า300นี่ก็แสดงว่า300วัน300วันของค่าแรงที่ตัวเองได้จากการทำงานและเก็บหอมรอมริบโดยไม่ใช้สักบาทหนึ่งรวมแล้วก็1ปี1ปีทำงานทั้งปีไม่ใช้เงินเลยเอาเงินนี้มาเก็บหอมรอมริบไว้แล้วก็ซื้อน้ำมันได้ขวดหนึ่งยูดาสจึงบอกน้ำมันนี่แพงมากทุกคนที่มองถึงการกระทำของเธอโดยการเอาน้ำมันนี่เทออกชโลมพระบาทพระเยซูศีรษะพระองค์มันเป็นน้ำมันที่แพงมากและถ้าเกิดขายมันจะได้เงินมากที่จะไปช่วยคนยากคนจนได้เยอะมากเราจึงเห็นว่าสิ่งที่เธอทำนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับเธอในความปรารถนาที่จะแสดงออกต่อพระเยซูคริสต์เจ้าและก็ยิ่งกว่านั้นเธอได้ทำด้วยความถ่อมใจด้วยความรักไม่เพียงแต่น้ำมันเทออกชโลมพระบาทพระเยซูศีรษะพระเยซูคริสต์แต่เธอเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระเยซูด้วยเป็นความถ่อมใจเป็นความรักเทิดทูนบูชาต่อพระเยซูคริสต์เหนือสิ่งอื่นใดนั่นคือสิ่งที่เธอแสดงออกเธอยินดีเต็มใจที่จะทำอะไรก็ได้ที่ถูกต้องด้วยความถ่อมใจสุดๆเพื่อที่จะปฏิบัติพระเยซูคริสต์เพื่อจะยกพระเยซูคริสต์ขึ้นอย่างสูงสุดผ่านชีวิตและการรับใช้ของเธอเพราะเธอกำลังบอกเราและก็บอกโลกนี้ให้รู้ว่าพระเยซูมีค่าที่สุดมีค่ายิ่งมากยิ่งกว่าสิ่งใดในชีวิตของเธอไม่มีอะไรที่แพงเกินกว่าที่เธอจะให้กับพระเยซูไม่ได้เพราะสิ่งที่พระเยซูให้กับเธอนั้นมันนับค่าไม่ได้และเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะให้อะไรกับพระเยซูสิ่งที่เราให้ไม่ว่าจะมากแค่ไหนในชีวิตของเราสุดกำลังของเราแล้วมันก็ยังไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่พระเยซูยอมตายที่ไม้กางเขนเพื่อหลั่งเลือดล้างบาปคนชั่วอย่างเราได้นั่นคือสิ่งที่นางมารีสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพระคุณที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าที่เธอรู้ว่ามันไม่มีอะไรแพงเกินที่จะให้กับพระเยซูอีกแล้วอย่าว่าแต่น้ำมันเลยชีวิตของเธอก็สามารถถวายให้กับพระเยซูคริสต์ไม่ว่าความตายจะเกิดขึ้นจากการเชื่อพระเยซูติดตามพระเยซูรับใช้พระเยซูเธอก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะเมื่อเธอตายเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ท่านเลยเห็นว่าคนที่รู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นจะไม่มีคำว่าเสียดายที่จะให้สิ่งใดกับพระเยซูคริสต์
และจะไม่มีอะไรที่แพงเกินกว่าที่จะเสียสละเพื่อยกชูพระเจ้าและทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านการดำเนินชีวิตและการรับใช้หรือการเสียสละของเราเพราะสิ่งที่พระเยซูทำกับเรานั้นมากยิ่งกว่าสิ่งที่มนุษย์คนใดจะทำให้กับพระองค์ได้ไม่ว่าจะเป็นซีโมนที่เปิดบ้านเลี้ยงพระเยซูด้วยเงินมหาศาลในงานเลี้ยงหรือแม้กระทั่งนางมารีที่ยอมให้น้ำมันเกือบ 90,000 บาทต่อขวดนั้นที่จะเทออกให้กับพระเยซูคริสต์พระคุณพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งใดที่เราจะทำเพื่อพระองค์ได้นั่นคือสิ่งที่พระนางมารีได้กระทำจากชีวิตที่รักพระเยซูคริสต์และการสำนึกในพระคุณแต่ตรงกันข้ามกับยูดาสยูดาสที่เป็นสาวกแท้ๆของพระเยซูเป็นคนหนึ่งใน12คนที่เป็นสาวกวงในของพระองค์แต่กลับไม่เห็นคุณค่ากลับมองว่าสิ่งที่นางมารีทำนั้นไม่มีประโยชน์เขาเห็นเงินสำคัญกว่าการแสดงออกต่อพระเยซูคริสต์และก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองและแถมยังต่อต้านขัดขวางคนอื่นตำหนิคนอื่นและพระเยซูก็ตอบเธอตอบยูดาสและสาวกเหล่านั้นว่าอย่าไปกวนใจผู้หญิงคนนี้เพราะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเป็นสิ่งที่สะท้อนสำแดงฝ่ายวิญญาณที่สำคัญเราเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนนั้นเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่แสดงออกถึงความรักความเห็นคุณค่าการสำนึกพระคุณของพระเจ้าเสมอนางมารีเป็นแบบอย่างแก่เราในการสำแดงความรักของพระเยซูคริสต์การเห็นคุณค่าพระเยซูคริสต์มากกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้และเราทุกคนก็จะแสดงให้โลกรู้ถึงความรักของเราที่มีต่อพระเยซูคริสต์และการสำแดงถึงความการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงเสียสละที่ยิ่งใหญ่กับเราและเมื่อเราวานการเห็นคุณค่าพระเจ้าแบบนี้เราจะเก็บเกี่ยวพระพรของพระเจ้ามากยิ่งกว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาแล้วก็คือการที่พระองค์จะอวยพรเรายกชูเราและใช้ชีวิตเราเป็นที่หนุนใจแก่คนมากมายวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราเองเป็นคนที่เห็นคุณค่าพระคุณความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตไม่เป็นสาวกแบบยูดาสที่มีแต่การติดตามพระเจ้าที่ปรารถนาอยากจะได้มากกว่าที่จะให้และก็ปรารถนาจะได้อย่างไม่สิ้นสุดและมองการให้พระเยซูเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแม้เขาเองจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งกว่ามารีก็ตามสิ่งที่สองที่เราเห็นเป็นที่เราเรียนรู้หลักการดีที่เขย่าโลกจากแบบอย่างชีวิตของนางมารีก็คือการดีที่เธอทำนั้นเป็นการดีที่เหมาะสมก็คือถูกโอกาสและถูกเวลาพระเยซูบอกว่าสิ่งที่มารีทำเป็นสิ่งที่ดีและอย่าให้ใครไปห้ามหรือไปขัดขวางเขาหรือตำหนิวิจารณ์จนทำให้เธอสับสนและก็เสียกำลังใจแต่พระเยซูบอกว่าการกระทำนั้นไม่เพียงแต่ดีเท่านั้นแต่เป็นการกระทำที่เหมาะสมเป็นการกระทำที่ถูกกับกาลเทศะหรือการกระทำที่ถูกกับวาระเวลาเป็นความลงตัวความพอดีในการกระทำของเธอที่พระเยซูกำลังจะต้องไปสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขนอีกไม่กี่วันพระองค์ก็จะไปถูกตรึงที่กางเขนและพระองค์ก็จะเสียชีวิตและถูกฝังและการกระทำของเธอก็เป็นเหมือนกิจพยากรณ์ที่บ่งบอกให้โลกรู้ว่าอีกไม่นานพระองค์ผู้นี้จะต้องยอมเสียชีวิตที่บนไม้เกศเพื่อไถ่บาปเราเธอฉลมศพพระเยซูล่วงหน้าเป็นเหมือนการแสดงออกถึงการทำสิ่งที่บ่งบอกถึงอนาคตที่พระเยซูจะต้องไปถูกตรึงที่กางเขนนั่นคือกิจพยากรณ์เหมือนการกระทำบางอย่างที่บ่งบอกว่าอนาคตจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการตายของพระเยซูคริสต์เป็นการยืนยันความจริงที่พระเยซูได้ทรงกระทำในโลกนี้เพื่อมนุษย์ตามน้ำพระทัยพระบิดาคือการเสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อถูกตรึงที่แม่งเขนและสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราเธอได้ทำสิ่งที่บ่งบอกถึงความจริงของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายที่แม่งเขนเพื่อมนุษย์ทุกคนนั้นการดีที่เราทำนั้นต้องเป็นการดีที่เหมาะกับโอกาสเหมาะกับกาลเทศะไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำนั้นถ้าเราทำไม่ถูกกาลเทศะก็จะไม่เป็นประโยชน์ความคิดคำพูดการกระทำต้องเหมาะกับกาลเทศะถ้าเราพูดไม่เหมาะกับกาลเทศะคำพูดเราอาจจะเป็นผลเสียเป็นผลร้ายแล้วก็มีผลทางลบกลับคืนมาการกระทำที่ไม่เหมาะกับโอกาสก็บางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเสียหายหรือทำให้เราเสียโอกาสหลายคนตั้งใจจะทำความดี
แต่บางทีก็ผัดวันประกันพรุ่งไม่ทำสักทีโอกาสนั้นก็ผ่านเลยไปและสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจจะทำและก็เสียใจว่าเราไม่น่าเลยที่จะปล่อยให้เวลาผ่านบุญไปโอกาสไม่ได้มาหาเราทุกเวลาตลอดไปแต่บางครั้งบางเรื่องก็เป็นโอกาสที่เป็นวาระเวลาของพระเจ้าที่กำหนดไว้และถ้าเราไม่รู้วาระเวลาของพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้องในวาระเวลานั้นเราก็จะสูญเสียโอกาสเหมือนที่พระบีพูดถึงชีวิตของคนเผ่าหนึ่งคืออิสสาคาพระบีโออิสสาคาเป็นเผ่าเล็กน้อยแต่มีอะไรพิเศษกับเผ่าอื่นเพราะว่าเขารู้กาลเวลาของพระเจ้าและเขาก็รู้ว่าคนอิสราเอลจะต้องตอบสนองทำอะไรบ้างในวาระเวลาของพระเจ้านั่นคือความพิเศษของเผ่านี้เขารู้วาระของพระเจ้าโอฤดูกาลของพระเจ้าว่าพระองค์จะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่เขารู้และเขาก็รู้ว่าเราที่เป็นคนของพระเจ้าจะต้องร่วมมือกับพระองค์อย่างไรต้องตอบสนองอย่างไรวันนี้เรารู้ว่าประเทศไทยอยู่ในวาระเวลาของพระเจ้าคือวาระแห่งการเก็บเกี่ยววาระแห่งการฟื้นฟูพระเจ้ากำลังเป่าแต่ให้เรารู้ถึงเวลาของพระองค์ที่พระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในประเทศของเราพระองค์จะทรงเก็บเกี่ยวคนไทยมากมายให้กลับใจมาพระเจ้าในวาระสุดท้ายก่อนที่พระองค์เสด็จกลับมา10ปีข้างหน้าคือเวลาที่ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมสำหรับงานของพระเจ้าในประเทศของเราพระเจ้าเป่าแต่ให้เรารู้เปิดเผยให้เรารู้กาลเวลาของพระเจ้าเราที่เป็นคนของพระเจ้าจะต้องตื่นตัวตื่นเต้นที่จะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าลุกขึ้นในการเก็บเกี่ยวลุกขึ้นในการนำคนมากมายเข้าสู่อาณาจักรพระองค์ลุกขึ้นที่จะรับใช้พระเจ้าในเวลาการเกี่ยวคนมากมายลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าในเวลาการหว่านเขาหว่านด้วยน้ำตาแต่ยังไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวเพียงแค่ขบวนการการหว่านการเริ่มต้นงานของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายถูกตั้งไว้ให้อยู่ในช่วงวาระเวลาการเก็บเกี่ยวเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่คนอื่นได้หว่านเอาไว้อย่างมากมายในประเทศไทย190กว่าปีเป็นเวลา10ปีข้างหน้าที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับการเก็บเกี่ยวคนมากมายที่ได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาอย่างยาวนานและถึงเวลาแล้วที่เขาจะรับความรอดและเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าและประเทศไทยจะเข้าสู่การฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าเป่าแต่ที่พระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้แล้วก็ตื่นตัวที่จะลุกขึ้นรับใช้พระเจ้ามีส่วนร่วมกับงานของพระองค์แม้กระทั่งส่วนที่เล็กน้อยที่สุดคือ1คนนํา1คนมารู้จักพระเจ้าใน1ปีดังนั้นคริสเตียนเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดเวลาอย่างถูกต้องในการใช้เวลาทําสิ่งที่ถูกต้องจากทรัพยากรที่จํากัดเวลาที่จํากัดของประธานที่จํากัดสมองที่จํากัดเรี่ยวแรงกําลังที่จํากัดกับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่เจาะจงอันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเพราะมีสิ่งมากมายที่โลกนี้เรียกร้องต้องการให้เราทำแต่เราจะใช้เวลาอย่างถูกต้องเหมือนกับเราต้องแสวงหาหลายสิ่งหลายอย่างในการอยู่ในโลกนี้เพื่อการดำรงชีวิตที่สมดุลทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเรียงลำดับบอกว่าอะไรจงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าด้วยความชอบธรรมกับองค์กรแล้วสิ่งอื่นๆที่เราต้องการและจำเป็นพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้งั้นคริสเตียนต้องเรียงลำดับความสำคัญในการดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างถูกต้องก็คือให้ฝ่ายวิญญาณมาก่อนแล้วก็ฝ่ายจิตใจฝ่ายร่างกายก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและก็เอาใจใส่และรับผิดชอบด้วยแต่เมื่อเราเรียงลำดับความสำคัญถูกพระเจ้าจะทำให้ทุกอย่างสมดุลและก็รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างเต็มขนาดแต่ถ้าเราเรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องเอาความต้องการฝ่ายร่างกายมาก่อนจิตใจเราหาแต่เงินเราไม่สนใจความสุขในครอบครัวเราไม่สนใจลูกๆเรามีแต่หาเงินหาเงินหาเงินเงินคือสำคัญวัตถุภายนอกฝ่ายความต้องการฝ่ายร่างกายมาก่อนสำคัญที่สุดสำคัญกว่าทุกสิ่งพระเจ้าก็ไม่เอาไว้รวยก่อนแล้วค่อยมาหาพระเจ้าค่อยกลับใจค่อยเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราเรียงลำดับไม่ถูกชีวิตเราก็ไม่สมดุลชีวิตก็เป๋ออกไปแล้วก็ล้มเหลวในที่สุดเหมือนคนได้เงินได้ไปเสียนามาเสียเมียก็คือมัวแต่ขายนาแล้วก็ไปทำงานเพื่อจะได้ร่ำรวยกลับมาแล้วก็อยู่สุขสบายครอบครัวก็อยู่ดีแล้วกลับมาไม่เหลืออะไรเลยเพราะเขาเห็นเงินสำคัญกว่าความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวลูกๆดังนั้นเราจำเป็นต้องหาเงินเราจำเป็นต้องมีเงินใช้มีทุกอย่างที่เพียงพอในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ในความจำเป็นที่เหมาะสมแต่เราก็ต้องรู้ว่าเรื่องของความต้องการของคนรอบข้างเราจิตใจของเขาก็สำคัญ
เราไม่ได้เลี้ยงลูกแต่ด้วยนมด้วยอาหารอย่างเดียวแต่เลี้ยงลูกทางใจด้วยเพราะลูกเรามีหัวใจลูกเราไม่ได้มีแต่ร่างกายเราจึงต้องสมดุลที่ไม่ใช่หาเงินจนไม่มีเวลากับลูกและสุดท้ายลูกก็เสียผู้เสียคนเงินที่ได้มาก็มาเยียวยาลูกที่ติดยาเยียวยาลูกที่ติดคุกมันเป็นอะไรที่มันไม่สมดุลถ้าเราดำเนินชีวิตที่ไม่สมดุลในความเป็นมนุษย์ที่มีสามส่วนร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเราจะพบว่าเราจะมีปัญหาเราจะไม่ลงตัวในทุกๆอย่างและเราจะไม่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงแต่ถ้าเราเรียงลำดับความสำคัญที่ถูกต้องเราให้ความสำคัญของศีลธรรมจริยธรรมจิตวิญญาณไม่ใช่โลกพัฒนาแต่วัตถุความเจริญแต่จิตวิญญาณคนเละเทะและทำให้สังคมมันเสื่อมและทุกอย่างที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเพราะอะไรเพราะคนไม่มีคุณธรรมคนไม่มีศีลธรรมไม่มีจิตวิญญาณที่ถูกต้องเพราะวันนี้เราต้องกลับมาให้ความสำคัญในทุกๆด้านไม่ว่าจะระดับไหนที่จะให้ความสำคัญของจิตวิญญาณคุณธรรมจริยธรรมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามน้ำพระทัยพระเจ้าและก็สนใจเรื่องของจิตใจการอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีฝ่ายร่างกายด้วยและเมื่อเราให้ความสำคัญสามสิ่งและเรียงอย่างถูกต้องเราก็จะพบว่าชีวิตของคนสังคมของเราชีวิตของเราเองก็จะสมดุลพระเยซูบอกว่าการทำดีมีหลายอย่างและการทำดีแต่ละอย่างก็เป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นสิ่งที่ควรทำแต่สิ่งที่จำเป็นก็คือเราต้องรู้ว่าเวลานี้เราควรทำเรื่องไหนเวลานี้คือเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องทำที่สุดถ้าเราเรียงลำดับถูกชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จเมื่อเราเป็นนักเรียนนักศึกษาเราต้องรู้ว่าเวลาที่สำคัญที่สุดภารกิจที่สำคัญคืออะไรเที่ยวใช่ไหมเอาใจเพื่อนใช่ไหมหรือทำหาความสุขในวัยรุ่นหรือต้องมุ่งมั่นในการเรียนการศึกษาเพื่อเราจะสามารถประสบความสำเร็จและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ชีวิตในมิติอื่นๆแต่ในการเมื่อเราเรียนเราก็ต้องมีเพื่อนแล้วก็ใช้เวลากับเพื่อนอย่างเหมาะสมแต่สิ่งที่อะไรคือเป็นเรื่องสาระสำคัญเรื่องหลักเรื่องประเด็นที่ต้องรับผิดชอบและทำให้สำเร็จงั้นวันนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าอยากให้พี่น้องทำ10ปีข้างหน้านี้อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่พี่น้องจะต้องเรียงลำดับอันดับหนึ่งในการใช้ชีวิตใน10ปีข้างหน้านี้ของพี่น้องพระเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรการเรียงลำดับที่ถูกต้องที่สุดในฝ่ายวิญญาณก็คือเรียงลำดับตามพระคัมภีร์สอนเรียงลำดับโดยมีพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและก็ดำเนินชีวิตให้สมดุลโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั้นนี่แหละคือความสมดุลสิ่งที่สามคือการดีที่เป็นพรต่อคนและเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแก่พระเจ้าการดีที่เป็นพรการดีที่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเบียวเรือนนั้นหอมฟุ้งไปด้วยน้ำมันโอ้คนมากมายได้รับกลิ่นหอมขอให้การกระทำของเราทุกอย่างที่เราทำอยู่ในวันนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามทำให้คนที่อยู่ล้อลายล้อมชีวิตเรานั้นได้รับกลิ่นหอมไม่ได้รับกลิ่นเหม็นเอเมนไหมครับทุกอย่างที่เราทำนั้นคนรอบข้างหอมเลยครับเขาชื่นใจเขามีกำลังใจเขารู้สึกดีแต่เมื่อไหร่ที่การกระทำเราเป็นกลิ่นเหม็นคนรอบข้างก็จะเป็นลมคนรอบข้างก็เดือดร้อนคนรอบต้องปิดจมูกคนรอบข้างต้องหนีออกจากตรงนั้นไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าก็ทนกลิ่นเหม็นที่ออกจากตัวเราไม่ได้เพราะพระเจ้าอยากให้ทุกการดีที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้คนได้รับพรเมื่อคนได้สัมผัสคำพูดของเราความคิดของเราการกระทำของเราเขารู้สึกเขามีกำลังใจเขามีกำลังขึ้นมาเลยเขาก็จะคิดฆ่าตัวตายแล้วเขาซึมเศร้ามากเขามีปัญหามากมายแต่พอเขามาอยู่ใกล้เราสัมผัสชีวิตเราคุยกับเราเขามีกำลังใจขึ้นอย่างมากเปลี่ยนความคิดที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและก็มีกำลังใจสู้ชีวิตทำสิ่งดีต่อไปขอให้เราทุกๆคนเป็นมีการกระทำที่เป็นเหมือนกลิ่นหอมเป็นการกระทำที่เหมือนนางมารีที่ทำให้เรือนหลังนั้นหอมฟุ้งไปด้วยน้ำมันของเธอหอมฟุ้งไปด้วยการเสียสละของเธอสิ่งที่เธอทำนั้นมีอิทธิพลทางบวกอย่างมากต่อคนรอบข้างและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติและพระเจ้าปรารถนาให้เราทำเช่นนั้นและเมื่อเราทำเช่นนั้นพระเจ้าก็จะอวยพระพรชีวิตของเราเจิมใช้ชีวิตของเราและขยายขอบเขตชีวิตของเราในการรับใช้และเป็นพรคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆขอให้ทุกการกระทำของเราเป็นกลิ่นหอมและทุกการกระทำของเราส่งผลให้คนรอบข้างได้รับการอวยพรและนำไปสู่การถวายกิจสูงสุดต่อพระเจ้าที่เรารักต่อพระเจ้าที่เราศรัทธาอย่าให้มีสักการกระทำใดๆสักเรื่องเดียวที่ทำให้คนสัมผัสถึงความรู้สึกแย่ๆและก็อดต้องทนทุกข์กับการดำเนินชีวิตแบบนั้นของเรา
แต่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติเสมอให้เราอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าเมตตาให้การดีทุกอย่างที่เราทำนั้นส่งผลทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติส่งผลทำให้พระเจ้าโปรดปรานส่งผลทำให้คนมากมายได้รับการอวยพรเป็นการดีที่เราทำจากแรงจูงใจที่ถูกต้องภายในของเราไม่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นการดีที่เราทำอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะตามวาระเวลาที่พระเจ้าได้ทรงให้กับเราหรือตามโอกาสที่พระองค์เปิดให้กับเราในการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นพรตามน้ำพระทัยของพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้แบบอย่างการดำเนินชีวิตของนางมารีในเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่หนุนใจเราและทำให้เราทั้งหลายได้รับการท้าทายที่จะใช้ชีวิตต่อไปนี้อย่างถูกต้องและมีผลต่อคนมากมายทุกการกระทำของเราในวันนี้จะเลื่องลือไปเมื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกประกาศไปที่ไหนโอ้ในพิศโลกนี้คนได้เรียนรู้แบบอย่างชีวิตของเราคนได้กล่าวถึงสิ่งที่เราได้เสียสละได้ทุ่มเทเพื่องานของพระเจ้าเพื่อข่าวประเสริฐของพระองค์ที่จะเป็นพรแก่คนทั้งโลกพระบิดาเจ้าขอทรงโปรดเมตตาเปิดเผยสำแดงให้กับเราทั้งหลายที่จะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าและขอทรงโปรดให้เรารู้วาระเวลาของพระองค์ในการที่จะตอบสนองสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องด้วยให้เรามีกำลังเรี่ยวแรงที่จะทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตลอดเวลาขอทรงชำระชีวิตของเราและก็ให้เป็นเหมือนขวดที่เต็มด้วยน้ำมันหอมของพระเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆในชีวิตของเราบนขวดที่เราชำระให้สะอาดแล้วและขอโปรดเมตตาให้เรามีหัวใจที่อยากจะเทขวดนั้นออกโอเทออกเปิดขวดออกเทออกซึ่งน้ำมันที่พระเจ้าเติมไว้ทั้งการเจิมของพระองค์เพื่อคนมากมายจะรับพระพรเพื่อสังคมจะรับการฟื้นฟูจากการรับใช้พระเจ้าของเราการเสียสละของเราการเทออกซึ่งสิ่งที่มีค่าเพื่อพระเยซูเจ้าของเราพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนเราจะมีการได้ยืนขึ้นร้องเพลงนี้ด้วยกันยกพระเยซูเราอธิษฐานขอถวายชีวิตของเราและถวายกิจจักรนี้ให้กับพระเยซูคริสต์ขอเวลาที่เหลืออยู่ของเราเป็นเวลาที่เราจะทำตามน้ำพระทัยพระองค์เป็นเวลาที่เราจะรับใช้พระองค์เป็นเวลาที่สำแดงความรักและการสำนึกในพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการกระทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาแล้วทำในวาระเวลาที่เหมาะสมบนแรงจูงใจที่ถูกต้องขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนได้เป็นกลิ่นหอมของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทำให้คนทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่อยู่รายล้อมชีวิตเหล่านั้นได้รับกลิ่นหอมจากชีวิตของเราการกระทำของเราคำพูดความคิดของเราพระเจ้าจะรับเกียรติผ่านการดำเนินชีวิตทุกมิติของเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอพระองค์ยกเราขึ้นให้เป็นหัวไม่เป็นหางและเป็นคนที่สูงขึ้นทางเดียวตลอดเวลาในนามพระเยซูเอเมน